านักเรียนจะเขียนได้อ่าหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยเขียนวันที่ก่อนอ้าวดูวันที่ Thursday Thursday 15 the 15 th December DE CEM BER December 2011นะคะวันที่เขียนลงไปเลยนะคะใครจะดูในสไลด์ก็ได้ใครจะดูบนกระดานก็ได้เพราะว่าทั้งในสไลด์และบนกระดานคุณครูก็เขียนให้ดูเหมือนกันเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะรอเพื่อนก่อนเขียนเลยค่ะไม่คุยนะคะแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะกลางหน้ากระดาษเดี๋ยวครูลบกระดานแป๊บหนึ่งอ่ะ dictation นะคะ d i c t a dictation today นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษเลยนะคะ dictation todayฝึกไว้คุณครูก็จะเขียนคำศัพท์เก่าๆนั่นแหละที่เรียนไปแล้วฝึกเขียน Are you ready? No okay one minute ให้1นาทีนะคะ1นาทีสำหรับการเขียนวันที่และเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะ Yes. No. Are you finished?ป.3แล้วนะต้องฝึกเขียนแล้วนะ yeah. Yeah. คำแรกค่ะ yeah. คำแรกง่ายๆอ้าวพร้อมแล้วอายุได้ดิคำที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็จะตัดไปที่ภาพเด็กๆ Are you ready? Yeah. Don't open your book ห้ามเปิดหนังสือนะคะห้ามเปิดหนังสือผิดถูกไม่ได้ว่าอะไรนะคะฝึกลองเขียนดูนะคะวันนี้คำแรกเลยนะคะข่าวเขียนแล้วนะคะน้องปรเมศเขียนแล้วนะคะคำที่หนึ่งอ่ะข่าวคำง่ายๆรู้ไหมแปลว่าอะไรใส่คำแปลไปด้วยก็ได้ห้ามบอกต่อไปค่ะ next water เรียนแล้วคืออะไรคะรู้คำแปลก็ต้องเขียนได้ด้วยนะคะแม้บางคนเร็วนะคุณครูพูดจบปั๊บเขียนได้เลยนะบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษเรียนต้องท่องศัพท์บ่อยๆต้องท่องทุกวันต่อไป number 3อย่าเพิ่งเหรออ่ะรอนะคะ1 minute นะคะให้อีก1นาทีเดี๋ยวเราจะได้เรียนคำที่สาม pick ง่ายๆคำง่ายๆนะคะ pick คุณครูก็จะให้คำศัพท์กลับไปกลับมาเนี่ยจนฝันนักเรียนจะเขียนได้จะจำได้คำที่สี่ animal
animal เอาละสิคำนี้ยาวจัง animal animal ลองเขียนดู animal คำที่5 the last word คำสุดท้ายนะคะคำที่5อย่าให้ง่ายๆนะคะคำว่า soil soil ไม่ต้องเปิดดูไม่ต้องเปิดดูน้องสิทธิพลมั่นใจในตัวเองอ่าฮะเสร็จยังคะเสร็จแล้วอ้าวมาเฉลยดีกว่าเฉลยเลยบนกระดานดูบนกระดานเลยเขียนให้ดูเลยคำแรกคำว่าอะไรค่ะ everyone spell it สะกดค่ะคำว่าข้าว c c o อะไรนะ c o กลุ่ม2ตอบได้ก่อนโดยน้อง what is your nameน้องสัสิชาตอบก่อนน้องสัสิชาสเปลิต C O C O W ข่าวนะคะถ้าใครเขียนถูกต้องนะคะก็ตรวจใส่เครื่องหมายถูกไปเลยน้องสัสิชาตัวแทนกลุ่ม2สะกดได้รับไป 5,000 คะแนนต่อไปคำที่2ค่ะคำที่2water spell it w a t e r ทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2บอกว่า w a t e r อ่านว่า water แปลว่าอะไรคะน้ำนะคะถูกต้องทั้ง2กลุ่มรับไป 5,000 คะแนนทั้ง2กลุ่มนะคะทั้ง2กลุ่มต่อไปคำที่3ค่ะคำที่3จิรเมศรับไมค์ไปเร็วๆค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอเรียนนะคะเปิดไมค์ด้วยค่ะว่าไงคะ A N A N I I M M A A L L น้องบอกว่า A เดี๋ยวนะคะน้องบอกว่า A N I M Aแอลแอนิมอลแปลว่าอะไรคะตัวเอสดิครับฮะตัวเอสข้างหลังด้วยตัวเอสข้างหลังด้วยหมายถึงสัตว์หลายตัวคุณครูบอกแอนิมอลคุณครูไม่ได้บอกว่าแอนิมอลเพราะฉะนั้นแอนิมอล A N I M A L แอนิมอลใครถูกต้องใส่เครื่องหมายไปนะคะใส่เครื่องหมายถูกไปนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะ S-O-I. อ้าวน้องสุชาติคืออะไรดินกลุ่มหนึ่งตอบได้ก่อนรับไป 5,000 คะแนนกลุ่มสองซีโร่ไป1ตัวเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วอ้าวเก่งมากเก็บสมุดเลยค่ะ please code your book เก็บสมุดก่อนแล้วเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่อง the nature นะคะออกเสียงพร้อมกัน nature nature nature, nature.